กรรมฐาน40ตอนที่13เมื่อคราวที่แล้วเรามาถึงฌานที่3นะครับตติยฌานหรือที่เรียกว่าตติยสมาบัตินะครับตอนนี้สำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งมารับฟังใหม่ผมจะขออนุญาตย้อนทวนไปเล็กน้อยนะครับทวนโดยย่อนะครับเรื่องของสมถะและวิปัสสนากรรมฐานนะครับเพราะเดี๋ยวอยู่ๆท่านมาฟังเรื่องตติยฌานเลยก็เดี๋ยวจะเริ่มต้นไม่ถูกนะครับผมขอย้อนทบทวนไปเล็กน้อยนะครับว่าในพุทธศาสนาของเราซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี้เพราะแสดงถึงพระนิพพานนะครับแล้วก็เป็นศาสนาสากลไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะไม่รังเกียจเหยียดชั้นนะครับและเป็นศาสนาที่ผู้ประพฤติปฏิบัตินะครับจะต้องทำเองเข้าถึงเองนะครับรู้เองนะครับอันเป็นศาสนาที่เลิศประเสริฐที่สุดนะครับแล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจสำหรับเราพุทธมามกะทั้งหลายนะครับที่มาเข้าเรื่องย้อนไปเล็กน้อยนะครับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสวลีประโยคอยู่3ประโยคนะครับสัพพาปัสสะอากลนังท่านแสดงโดยนัยยะแห่งศีลนะครับกุศลสูปสัมปทาแสดงโดยนัยยะแห่งจิตหรือสมาธินะครับสจิตตปริโยทะปนังท่านแสดงโดยนัยยะแห่งปัญญาสรุปแล้วการศึกษาในพระพุทธศาสนามี3สิกขานะครับคืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาหรือที่เรียกว่าสมาธิแล้วก็อธิปัญญาสิกขานะครับผมขอทวนเรื่องศีลสมาธิปัญญานะครับเล็กน้อยก่อนอื่นก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ทราบความหมายของศีลสมาธิปัญญาก่อนซึ่งทรงแสดงโดยละเอียดอยู่ในเรื่องกรรมบท10นะครับกรรมบท10ก็เป็นส่วนของศีลสมาธิปัญญามรรคมีองค์8ก็เป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเมื่อพิจารณาแต่ละข้อแต่ละข้อรวมเป็นหมวดหมู่แล้วก็จะเป็นศีลสมาธิปัญญาเช่นกันนะครับศีลสิ่งใดจึงชื่อว่าศีลนะครับสังวโรศีลังท่านจัดไว้การสำรวมระวังชื่อว่าศีลนะครับระมัดระวังไม่ศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพ้อยนะครับเจตนาศีลหลังเจตนาที่จะละเว้นก็ชื่อว่าศีลนะครับศีลมีลักษณะมีสภาวะสะอาดด้วยกายวาจานะครับและมีจิตเป็นผลการที่เรากลัวบาปละอายต่อบาปซึ่งมีอยู่แล้วในจิตสันดานของมนุษย์ทั้งหลายนะครับผู้มีความดีศีลก็จะตั้งอยู่นะครับตั้งอยู่ได้หิริโอตตัปปะเป็นแสงเงินแสงทองเป็นนิมิตมาก่อนศีลนะครับศีลให้ผลนะครับ3ประการตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ศีลให้ความสุขมีความสุขเป็นผลศีลมีโภคทรัพย์เป็นอันมากเป็นผลด้านที่สุดศีลก็เป็นเหตุปัจจัยแห่งพระนิพพานคือความพ้นทุกข์นะครับทรงแสดงไว้ว่าศีเลนะสุขติงยันตินะครับศีลเป็นปัจจัยแห่งความสุขศีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นปัจจัยแห่งโภคทรัพย์ศีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นเหตุปัจจัยแห่งพระนิพพานศีลจะผ่องแผ้วบริสุทธิ์ก็ด้วยคุณราศีมีสันโดษนะครับต้องประกอบด้วยสันโดษนะครับเมื่อศีลบริสุทธิ์ผ่องแผ้วดีแล้วนะครับเราจึงจะมาเจริญสมาธิที่สมเด็จพระสันเพชรดายานพระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาด้วยเรื่องจิตคือสมาธิต่อไปนะครับหลังจากศีลของเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วแล้วจึงจะเจริญพระสมาธินะครับหรือที่เรียกว่าเจริญจิตนั่นเองสมาธิคือสิ่งใดล่ะครับชื่อจึงชื่อว่าสมาธินะครับสมาธิก็คือเอกคตาเจตสิกนะครับคืออารมณ์ที่เป็นหนึ่งอารมณ์เดียวนะครับที่มีกำลังแก่กล้าบังเกิดพร้อมด้วยกุศลจิตนะครับจึงจะเป็นสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนานะครับนี่คือความหมายของคำว่าสมาธินะครับสมาธิจะเศร้าหมองเพราะเหตุใดนะครับสมาธิจะเศร้าหมองก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติไประลึกน้อม
เอาสัญญานะครับอันเนื่องด้วยกามคุณเข้ามาอยู่ในจิตแล้วก็มีจิตน้อมไปในปัญจกามคุณทั้งหลายนะครับสมาธิจึงเสื่อมสูญได้เร็วสำหรับปุถุชนนะครับสำหรับโลกียสมาธิแต่ถ้าเป็นโลกุตตรสมาธินั้นจะไม่เสื่อมนะครับสมาธิจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยเหตุ2ประการเช่นกันก็คือมีสัญญาและกระทำใจให้แยบคายในการที่จะวิตกกังวลเกี่ยวกับการภาวนาจำเริญภาวนาอยู่เสมอนะครับมีจิตผูกพันมีจิตวิตกกังวลในอันที่จะเจริญภาวนาอยู่เสมอนะครับจะเป็นตัวที่ส่งเสริมนะครับจะเป็นตัวสนับสนุนให้สมาธินั้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนะครับที่เราเรียกว่าจำเริญหรือเจริญนะครับคือการพิจารณาหรือกระทำซ้ำๆกระทำบ่อยๆนะครับเมื่อก่อนจะนั่งสมาธินะครับผู้ปฏิบัติพึงชำระศีลนะครับเมื่อนั่งกายตรงดำรงจิตให้มั่นนะครับแล้วก็จงพิจารณาทบทวนศีลของตนให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วเสียก่อนนะครับแล้วตัดความวิตกกังวลน้อยใหญ่ทั้งปวงนะครับถ้ามีธุระอะไรก็ต้องปล่อยวางครับจัดแจงให้เรียบร้อยอย่าได้มีความวิตกกังวลบริโภคสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้ามาในจิตอันจะรบกวนสมาธิทำให้จะสมาธิไม่สามารถจะดำรงจะไม่เจริญอยู่ได้นะครับเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วนะครับจึงจะเริ่มจำเริญสมาธินี้การเจริญสมาธิก็ผู้ปฏิบัติก็พึงพิจารณาเลือกกรรมฐานครับสมาธิก็คือกรรมฐานกองหนึ่งกองใดที่ถูกกับจริตแห่งตนนะครับที่มีจริต6ประการนะครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับผมเพียงแต่ทบทวนนะครับว่าจริต6ประการซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาทบทวนของตนเองนะครับว่าบุคคลที่จะพยากรณ์จริตให้เรานั้นมีแต่ผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นเองนะครับนั้นบุคคลผู้จะจำเริญสมาธิก็ดีจะมาปฏิบัติกรรมฐานก็ดีพึงพิจารณาจริตของตนเองได้นะครับจริตประการได้แก่ราคะจริตท่านให้ใช้อสุภกรรมฐานจิตและกายคตานะครับส่วนโทสะจริตท่านให้เจริญพรหมวิหาร4และวรรณกสิณ4นะครับส่วนโมหะจริตท่านแนะให้เจริญอานาปานสติส่วนศรัทธาจริตท่านแนะให้เจริญอนุสติ6นะครับได้แก่พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสติส่วนวิตกจริตท่านแนะให้เจริญอานาปานสติส่วนจริตสุดท้ายจริตที่6ที่เป็นพุทธิจริตนะครับท่านแนะให้เจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา1นะครับจตุธาตวะวัฏฐานแล้วก็มรณานุสติและอุปสมานุสตินะครับอุปสมานุสติบางท่านอาจจะไม่เข้าใจหมายถึงการเจริญระลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองนะครับนี้เราได้ทวนมาถึงศีลสมาธิแล้วนะครับสมาธิก็คือสมถกรรมฐานนั่นเองนะครับท่านแสดงไว้เป็น40ทัศน์ได้แก่กสิณ10อสุภกรรมฐาน10อนุสติ10พรหมวิหาร4อรูปฌาน4อาหาเรปฏิกูลสัญญาจตุธาตวะวัฏฐานนะครับรวม40ทัศน์เรียกว่า48สำหรับสมถะในส่วนที่เป็นสมาธินะครับสำหรับสมาธินักปฏิบัติทั้งหลายท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินแล้วครับว่าองคุณของปฐมฌานนะครับผมจะย้อนเพียงองคุณปฐมฌานให้รู้อาการเท่านั้นเองเมื่อเรารู้อาการอย่างหนึ่งอย่างใดของปฐมฌานแล้วเมื่อถึงฌานสี่ทั้งหมดเราก็จะเข้าใจนะครับเพราะฌานสี่จะตัดองคุณออกไปจนกระทั่งเหลืออยู่เอกคตาลงกับอุเบกขาเท่านั้นเองนะครับดังนั้นผมจะให้ท่านได้ทบทวนถึงองคุณของปฐมฌานก่อนนะครับท่านก็จะได้เข้าใจความหมายต่างๆองคุณของปฐมฌานนะครับมี5ประการเรียกว่าวิตกมีลักษณะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์แห่งตนนะครับส่วนวิจารมีลักษณะพิจารณาอารมณ์แห่งตนหรือเป็นการประคับประคองนะครับส่วนปีติมีลักษณะอยู่5ประเภทนะครับที่เป็นภาษาบาลีนะครับขอกล่าวเป็นภาษาบาลีเพราะว่าเราปฏิบัติเราจะต้องมีความรู้ทางนี้พอสมควรนะครับถ้าผมจะแปลฟังปิติมี5ประเภทคือกุตตกาปิตินะครับคณิกาปิติโอกันติกาปิติอุเพงคาปิติและพลานาปิตินะครับ
ราะว่าโดยลำดับก็เรียกว่าขนลุกขนพองสยองก้าวนะครับประเภทที่หนึ่งคณิกาสมาธิคณิกาสมาธิได้แก่น้ำหูตำน้ำตาไหลหรือมีแสงสว่างฟ้าแวบ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 นะครับโอกันติกาปิติคือกายยงนะครับถ้าแปลตามบาลีก็เรียกว่ามาเป็นละลอกขึ้นก็เหมือนเราอยู่ในเรือโยกไปโยกมานะครับอุเพงคาปิติก็คือกายเบาลอยโปร่งนะครับหรือหมุนเป็นรูปขวารูปขางก็มีนะครับแล้วแต่อาการแล้วแต่อุปนิสัยวาสนาของผู้ปฏิบัติพลนาปิติก็จะแก่ลักษณะอาการซาบซ่านแผ่ซ่านไปทั่วกายนะครับนี่เรียกลักษณะปิติ5ประการส่วนองคุณต่อไปเขาเรียกว่าสุขนะครับสุขในสมาธิฌานที่1นะครับมีกายและจิตเป็นสุขนะครับซึ่งจะแยกละเอียดออกไปทีเมื่อผมจะอธิบายภายหลังส่วนองคุณสุดท้ายเรียกว่าเอกคตานะครับหรือที่เรียกว่าเอกคตาเจตสิกนะครับมีลักษณะจิตเป็นหนึ่งทรงอยู่ในอารมณ์เดียวและเท่านั้นเองนะครับเข้าใจง่ายๆนี่คือส่วนที่เรียกว่าองคุณของปฐมฌานที่อยู่ในสมาธิในส่วนที่กรรมฐานนั่นเองนะครับเพราะกรรมฐานจะมีฌาน1 2 3 4นะครับบางครูบาอาจารย์ก็แบ่งเป็น1 2 3 4 5เพียงแต่ว่าลดวิตกออกไปก่อนแล้วก็ลดวิจารนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านสอนแล้วก็ตำราวิสุทธิมรรคท่านแสดงไว้นะครับก็มี4ประการนะครับสำหรับฌาน5ที่แบ่งเป็น5ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งท่านเองเพื่อให้แยกแยะสำหรับเข้าใจและอาจจะเป็นในส่วนของบุคคลที่ประเภทพระโพธิสัตว์นะครับก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ในว่ากันภายหลังส่วนศีลสมาธิเรากล่าวไปแล้วก็มาถึงเรื่องปัญญานะครับเป็นส่วนที่ประกอบในส่วนของสมาธิเพราะปัญญาเป็นส่วนที่จะต้องปฏิบัติเมื่อถึงผ่านศีลและสมาธิไปแล้วนะครับเพราะปัญญาเป็นส่วนที่จะทำให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานนะครับสิ่งใดจึงชื่อว่าปัญญานะครับวิปัสสนาญาณที่สัมปยุตคือประกอบด้วยกุศลจิตพิจารณาเห็นไตรปิฏฐกก็คือสามัญลักษณะนั่นเองนะครับที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารทั้งปวงคือกายบุคคลอื่นก็ดีกายเราก็ดีนะครับว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชื่อว่าปัญญานะครับปัญญาคือลักษณะธรรมชาติที่มีกิริยาที่รู้ดีรู้พิเศษในลักษณะอาการต่างๆนะครับนี่มากล่าวถึงวิปัสสนากรรมฐานเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในส่วนที่เรากล่าวถึงฌานที่3ฌานที่4นั้นเป็นส่วนของสมถะกรรมฐานนะครับทีนี้เพื่อเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับวิปัสสนากรรมฐานนะครับมีลักษณะดังที่กล่าวไว้แล้วนะครับว่าเป็นการพิจารณาที่ประกอบด้วยกุศลจิตพิจารณาเห็นไตรปิฏฐกก็คือไตรลักษณะญาณนั่นเองพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงก็คือร่างกายขันธ์5นะครับจะเป็นร่างกายขันธ์5ของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีนะครับท่านที่มาประชุมปรุงแต่งกันเรียกว่าสังขารนะครับจึงเรียกว่าสังขารทั้งปวงกายของบุคคลทั้งหลายและกายของเราก็ดีนะครับที่การจะเจริญปัญญาหรือวิปัสสนากรรมฐานนั้นนะครับพระโยคาวจรคือผู้ปฏิบัติทั้งหลายผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับเมื่อสำรวมระวังในศีลให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วดีแล้วนะครับเจริญสมถะกรรมฐานให้จิตสะอาดนะครับให้จิตเข้าสู่ฌาน1 2 3 4แล้วนะครับก็จึงจำเริญวิปัสสนาภาวนาต่อนะครับการเจริญวิปัสสนาภาวนาก็คือท่านให้ยกกองธรรมขึ้นมาพิจารณา6กองหรือกอง1กองใดก็ได้นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับทํา6กองนั้นได้แก่กองขันธ์นะครับก็คือขันธ์5นะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกองที่2เรียกว่ากองอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับกองธาตุก็ธาตุ4หรือธาตุ6นะครับแล้วแต่จริตแล้วแต่ปัญญานะครับธาตุ4ดินน้ำลมไฟเหลืออากาศธาตุวิญญาณธาตุนะครับแล้วก็อินทรีย์นะครับอินทรีย์ก็จะเป็นอินทรีย์5อินทรีย์6นะครับหรืออินทรีย์หรือเวทนา5ประการนะครับหรือจะเป็นอินทรีย์ที่เป็นของพระอริยเจ้าก็ดีของปุถุชนก็ดี
รวมแล้วมี22ประการนะครับเรียกว่าอินทรีย์22ส่วนอริยสัจกองธรรมที่5เรียกว่ากองอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับซึ่งจะว่าในรายละเอียดถ้ามีโอกาสนะครับกองสุดท้ายเรียกปฏิจจสมุปบาทกองปฏิจจการนั่นเองนะครับอันนี้เป็นกองธรรมนะครับนำขึ้นมาพิจารณาเห็นเป็นไตรลักษณ์นั่นเองนะครับดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงต่อปัญจวัคคีย์นะครับในเรื่องของขันธ์5รูปเที่ยงไม่เที่ยงรูปในรูปเมื่อรูปไม่เที่ยงแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราของเราหรืออย่างไรนะครับท่านก็จะแสดงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนกระทั่งปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับที่เรียกว่ากองขันธ์หรือกองอายตนะก็ได้แก่พระราหุลนะครับซึ่งเจริญอินทรีย์สังวรสำรวมในอายตนะทั้ง6ก็บรรลุมรรคผลนิพพานนะครับก็เป็นสรุปแล้วกองธรรมทั้ง6กองนี้ก็ได้แก่ร่างกายขันธ์5นี้เองนะครับเพียงแต่อาการลีลาที่ท่านแสดงนะครับเพื่อให้ถูกกับจริตของแต่ละท่านของแต่ละผู้ปฏิบัตินะครับเพื่อให้รู้แจ้งแห่งมรรคผลนิพพานนั่นเองนะครับก็สรุปแล้วนะครับว่าเมื่อผู้ปฏิบัติสังวรในศีลจนผ่องแผ้วดีแล้วนะครับแล้วก็เจริญสมถกรรมฐานจนจิตเป็นฌานนะครับแล้วก็นำธรรมขึ้น6กองมาพิจารณายึดหน่วงไว้ให้เป็นอารมณ์ตลอดอยู่เสมอจนกระทั่งสามารถยกตนให้พ้นจากสังสารวัฏได้ข้ามโอคะสงสารทะเลทุกข์ทะเลน้ำตาถึงฝั่งแห่งพระนิพพานแดนเอกัตตบรมสูงได้ในที่สุดนะครับดังนั้นผมขอย้อนศีลสมาธิปัญญาพอเป็นพื้นฐานสำหรับท่านผู้มาฟังใหม่นะครับแล้วเราก็จะเริ่มมาสู่ตติยฌานนะครับซึ่งเราเริ่มปฐมฌานทุติยฌานและมาถึงตติยฌานหรือตติยสมาบัติคือฌานที่3นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มในส่วนที่เรียกว่าฌานที่3นะครับมาถึงตรงนี้คุณยอดฌานมีอะไรจะเสริมหรือจะกล่าวไหมครับจะร่วมกับต่อเลยครับครับเราเริ่มฌานที่4นี่แหละครับท่านเอาที่แล้วมาจบฌานที่ฌานที่3ใช่ครับจบฌานที่3ครับครับฌานที่3มีที่เราเรียกว่าตติยฌานหรือตติยสมาบัติผมขอย้อนเล็กน้อยนะครับครับตติยฌานตติยสมาบัตินะครับจะเหลืออารมณ์อยู่2ประการที่เรียกว่าสุขและเอกคตาลมนะครับที่เรียกว่าสุขและเอกคตาลมในส่วนที่ฌานที่3นะครับคำว่าสุขนี้ในระดับฌานที่3ท่านอธิบายไว้ในพระไตรปิฎกนะครับในสังยุตตนิกายมหาวรวรรคอธิบายคำว่าสุขของฌานที่3ว่าเสวยสุขด้วยนามกายนะครับเสวยสุขด้วยนามกายเพราะนั้นคำว่าสุขในลักษณะของฌานที่3จะเป็นความสุขในส่วนที่เป็นกายในกายนั่นเองที่กล่าวไว้ในสติปัฏฐาน4นะครับก็คือกายภายในกายสำหรับผู้ปฏิบัติที่ยังไม่ถึงก็พึงกล่าวทราบไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเมื่อท่านเข้าถึงจุดตรงนี้ท่านก็จะทราบคำว่านามกายกายในกายนะครับคำว่ากายในกายนี้หมายถึงเป็นกายหรือเป็นเฉพาะจิตนะครับเป็นสภาวะที่เป็นเรียกนามกายนะครับอย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นรูปกายนะครับส่วนนามกายเป็นกายซ้อนกายอยู่ภายในที่เป็นกายที่ว่านามกายนี่คือกายของสัตว์นรกก็ดีของกายของเทพก็ดีกายของพรหมก็ดีเรียกว่ากายทิพย์หรือเปล่าครับท่านครับครับในส่วนที่เรียกรวมว่ากายทิพย์ของฝ่ายสุคติภูมินะครับเรียกว่ากายทิพย์กายเทพหรือกายพรหมนะครับในส่วนที่เป็นกายทิพย์ส่วนของกายสัตว์นรกก็จะเป็นอีกรูปกายหนึ่งสำหรับทุกทรมานแต่ที่เรียกกายทิพย์นี้สำหรับเป็นคำพูดสำหรับนักปฏิบัติเท่านั้นเองนะครับที่จะเข้าที่จะมาสัมผัสที่จะมารับรู้ในส่วนตรงนี้ได้นะครับหมายถึงว่าจะเป็นกายที่มีลักษณะเหมือนของเรานะครับแต่ว่าสภาพจะละเอียดที่เป็นนามธาตุจะมีลักษณะเป็นนามกายนะครับฟังสำนักที่ท่านก็แสดงไว้นะครับว่ากายในกายครับเป็นกายเทพกายพรหมระดับต่างๆนะครับก็ทำนองนี้นะครับเรียกว่านามกายครับพอจะเข้าใจนะครับครับที่ว่าลักษณะจะเหมือนของเราแต่ว่าเราจะเห็นได้ตอนที่เราปฏิบัติเท่านั้นเองใช่ไหมครับ
จะต้องปฏิบัติเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมเสียด้วยนะท่านจึงเรียกว่านามกายไม่สามารถจะหยิบยกมาแสดงให้เห็นได้ชัดๆต้องปฏิบัติผู้ปฏิบัติได้ถึงได้เท่านั้นเองนะครับที่พูดคือพูดให้ฟังตอนนี้ก็เผื่อท่านเข้าถึงท่านจะอาจจะเห็นอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับท่านจะได้พอทราบได้เดี๋ยวท่านต่อเลยครับครับขึ้นชื่อว่าฌานทั้งหลายนะครับจะเสื่อมก็ด้วยกามคุณนะครับพึงระวังนะครับสำหรับนักปฏิบัตินะครับขึ้นชื่อว่าฌาน1 2 3 4นะครับในส่วนที่สำหรับปุถุชนคนธรรมดาที่หนาแน่นด้วยกิเลสนะครับสามารถปฏิบัติเข้าถึงฌาน1 2 3 4ได้ไม่ยากนะครับแต่การทรงไว้เป็นของยากการปฏิบัติที่จะเข้าสู่ฌาน1 2 3 4นี่เป็นของไม่ยากแต่การที่จะทรงฌานให้อยู่นานมั่นคงนั้นเป็นของยากสำหรับปุถุชนนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อจิตเข้าสู่ฌาน1 2 3 4ก็ดีตามอำนาจวาสนาแต่ชาติปางก่อนที่สั่งสมมานะครับท่านพึงนำวิปัสสนาญาณเข้ามาควบคู่ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้อารมณ์โปร่งเบานะครับให้เกิดอารมณ์ตัดอารมณ์ตัดในโลภโกรธหลงนะครับตัดในรากเหง้าของกิเลสตัดเส้นหนามทั้งหลายที่จะบั่นทอนทำลายฌานสมาบัติของเรานะครับเพราะเราจะต้องอาศัยฌานสมาบัติเป็นกำลังในการกำจัดกิเลสออกไปนะครับดังนั้นวิปัสสนาญาณจะเป็นตัวฟอกจิตนะครับฟอกฌานให้สะอาดยิ่งขึ้นนั่นเองมาถึงตรงนี้พอจะเข้าใจนะครับหมายถึงว่าถ้าจะรักษาฌานก็ต้องอาศัยส่วนของวิปัสสนาลงวิปัสสนามาช่วยใช่ไหมครับครับถูกต้องเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจริงๆแล้วท่านจะเจริญควบคู่กันไปนะครับสลับกันไปนะครับเมื่อจิตเข้าฌานเต็มกำลังตามที่ตนได้แล้วก็จะนำกองธรรมกองหนึ่งใน6กองขึ้นมาพิจารณานะครับเพื่อให้จิตตัดกิเลสโลภโกรธลงนะครับอย่างน้อยก็ในช่วงที่นั่งอยู่เหมือนหินทับหญ้านะครับอย่างน้อยเมื่อออกจากสมาธิไปแล้วนะครับกิเลสก็เกิดขึ้นได้ช้านะครับจนกระทั่งเมื่อไหร่เราทับเขาจนกระทั่งเขาตายหรือตัดเขาจนกระทั่งไม่งอกงามอีกแล้วนะครับตามระดับจะเป็นพระโสดาบันก็ดีพระสกทาคามีก็ดีพระอนาคามีก็ดีหรือพระอรหันต์ก็ดีนะครับแล้วแต่วาสนานะครับเพราะฉะนั้นการเจริญการปฏิบัติในส่วนที่สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานผมกล่าวว่าจะต้องควบคู่กันไปนะครับสำหรับนักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งหวังสู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริงตามคติในพุทธศาสนานะครับว่าอารมณ์วิปัสสนาญาณที่จะใช้ควบคู่ผมก็กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นนะครับในส่วนที่ของที่เรียกว่าปัญญานะครับวิปัสสนาญาณที่สัมปยุตด้วยกุศลจิตพิจารณาเห็นไตรลักษณญาณในร่างกายขันธ์5ทั้งปวงชื่อว่าปัญญานะครับผมทวนให้เล็กน้อยนี้มาถึงของอาการของฌานที่4นะครับสำหรับฌาน4นี่เราตัดความสุขออกไปนะครับสุขที่ในส่วนที่เราเรียกว่านามกายนะครับเนี่ยที่ผมย้อนให้ฟังสุขในส่วนที่เป็นนามกายตรงนี้เราก็จะตัดออกไปนะครับแต่ไม่ใช่เราไปตัดออกเองนะครับตัดไปตัดเข้าเมื่อเข้าถึงระดับจิตเข้าถึงระดับด้วยการปฏิบัตินะครับในส่วนนี้เขาก็จะตัดออกไปเองนะครับเหลือแต่เอกคตาลมนะครับแล้วก็จะเติมอุเบกขาเข้ามาเพิ่มเข้ามาในส่วนที่ไม่ยินดีในสุขทุกข์แล้วนะครับเพราะเราตัดสุขไปแล้วนะครับเมื่อตัดสุขแล้วทุกข์ก็จะไม่ยินดีนะครับก็จะเป็นอุเบกขาลมเข้ามาอยู่ในเอกคตานะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ฌาน4นะครับจึงแตกต่างไม่เหมือนฌานที่3นะครับตรงที่เราตัดเอาความสุขออกไปนะครับสุขด้วยนามกายแล้วก็เพิ่มการวางเฉยอุเบกขาญาณเข้ามานั่นเองนะครับท่านครับแล้วก่อนหน้านี้ตรงที่มีเอกคตาลมหมายถึงว่าฌาน1ถึง3อุเบกขาจะมีอยู่ด้วยมั้ยครับอุเบกขายังไม่เข้ามาครับก็เฉพาะฌาน4ใช่อุเบกขาจะเข้ามาถึงฌาน4เพราะฌาน4ละสุขละทุกข์นะครับครับคือจะมีคุณสมบัตินี้เพิ่มขึ้นมาร่วมกับเอกคตาลมครับใช่แต่ว่าเพิ่มก็ไม่เชิงเพราะว่าเป็นส่วนที่มาแทนคำว่าสุขนั่นเองเพราะเราตัดสุขออกไปใช่ไหมครับครับ
ข้อปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาลมใช่ไหมครับครับฌานที่สองก็ปิติสุขเอกคตาลมครับฌานที่สามก็สุขเอกคตาลมเห็นไหมครับครับหนึ่งสองสามจะมีคำว่าสุขอยู่ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอาการของสุขของปฐมฌานเป็นสุขอันเกิดแต่วิเวกนะครับท่านอธิบายไว้ว่าเป็นสุขเกิดแต่วิเวกจากการจากความสงบนะครับส่วนทุติยฌานนั้นสุขอันเกิดแต่สมาธินะครับส่วนสุขในระดับฌานที่3ท่านเรียกว่าสุขอันเกิดแต่นามกายนะครับส่วนถึงฌาน4ท่านตัดหมดทั้งสุขและทุกข์นะครับเมื่อสุขทุกข์ไม่ยินดีแล้วก็จะเป็นอุเบกขาเข้ามานั่นเองนะครับก็เป็นอุเบกขาลงนั่นเองครับแล้วก็จิตจะตรงเอกคตาลงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ความเข้มข้นความมั่นคงจะมีมากขึ้นนะครับเพราะระดับฌานจิตนี้กายกับจิตแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดนะครับคำว่าแยกกันนี่หมายถึงว่าถ้าใครมาสัมผัสตัวอะไรนี่เราจะไม่รู้สึกเลยใช่ไหมครับครับถูกต้องไม่รับรู้นะครับรู้เบาๆพอไม่ไว้นะครับว่าฌานจิตเนี่ยอุปมาอุปไมยคล้ายๆกับคนตายนั่นเองคือลมหายใจไม่มีนะครับจะไม่มีลมหายใจแต่บางท่านก็อธิบายครูบาอาจารย์ก็มีแต่ลมหายใจละเอียดจนไม่ปรากฏให้เห็นชัดนั่นเองนะครับตามตำราท่านอธิบายไว้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับที่ไม่หายใจมีอยู่4ประเภทนะครับพอเคยได้ยินมาก่อนนะครับที่ท่านบอกว่าเหมือนกับคนดำน้ำใช่ไหมครับครับถูกต้องหนึ่งคนดำน้ำสองคนที่ตายแล้วนะครับสามทารกที่อยู่ในครรภ์มารดายังไม่หายใจนะครับสี่ผู้ที่เข้าถึงฌานสี่นะครับมนุษย์ที่ไม่หายใจมีอยู่สี่ประเภทนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจหลักตรงนี้แล้วนะครับข้อควรระวังที่จะเป็นอุปสรรคปัญหาของฌานสี่หรือสมาบัติสี่พอจะทราบไหมครับทราบครับนอกจากจิตที่จะสัญญาโยนิโสมนสิการไปในกามคุณแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เป็นอันตรายสำหรับทุกระดับฌานนะครับ